ม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในโลกนี้คือพี่อ่ะต่อยอดมาจากขนมชนิดนึงที่เป็นมีชื่อเสียงโด่งดังของจังหวัดสระบุรีกะหรี่ปั๊บถูกต้องใช่ค่ะต่อยอดขึ้นมาเขาก็จะมีไส้ที่มันเป็นดั้งเดิมเนาะไก่ถั่วเผือกสับปะรดอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มีหลายร้านในจังหวัดสระบุรีซึ่งหนึ่งในนั้นก็มีพี่ด้วยคือเมื่อก่อนเราทำกะหรี่ปั๊บปุ๊บเนี่ยมันจะมีหลายร้านที่ลูกค้าสามารถเลือกได้แต่เราจะสู้แบรนด์แดงไม่ได้นะคะเราก็ต้องทำยังไงก็ได้ที่ร้านเราจะมีชื่อกับเขาบ้างพี่ก็พยายามคิดจะทำยังไงดีจะต้องเปลี่ยนไส้ยังไงจะต้องเปลี่ยนรูปร่างยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งพี่ก็ลองรีดแป้งเล่นจากรีดเท่านี้ขนาดเท่านี้ก็รีดให้มันยาวกว่าเดิมแล้วก็ลองใส่ไส้ที่มันง่ายที่สุดในไส้กะหรี่ปั๊บก็คือไส้หมูหยองพริกเผาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลองม้วนแล้วลองให้คนใกล้ตัวชิมคำแรกที่เขาบอกคือมันทานง่ายคือจริงๆกะหรี่ปั๊บเขาจะเป็นแป้งสาลีอเนกประสงค์แต่ตัวพี่เองอ่ะพี่ก็จะมีการพัฒนา R&D ในส่วนของตัวแป้งพับสติกเพิ่มมากขึ้นนะคะก็จะมีเท็กเจอร์อะไรที่มันแบบไม่กรอบนอกหนุ่มในทำไมทานแล้วถึงไม่หลุดไม่ร่วงเหมือนกะหรี่ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ถือว่าเป็นความลับทางการค้าค่ะด้วยการดัดแปลงแบบนี้ยังไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็พอพี่ทำพับสติกเนี่ยพี่ก็จดสิทธิบัตรเลยจดสิทธิบัตรเครื่องหมายการค้าความลับทางการค้านะคะก็เลยเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยโดยซิกเนเจอร์ของตัวพับสติกอะค่ะเขาจะมีความโดดเด่นของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วก็เรื่องของการบริการหรือเรื่องของตัวพี่เองที่พี่บริหารในส่วนของพับสติกอะค่ะมันจะคนละแบบกับสินค้าทั่วไปอะค่ะคือพี่อารมณ์ประมาณลูกค้าเข้ามาเนี่ยคือพี่น้องญาติกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ดูแลแบบนั้นเลยเป็นอย่างนั้นค่ะช่วงแรกเลยคือจะเป็นเรื่องของปากต่อปากค่ะคือลูกค้าทานอร่อยปุ๊บอย่างเงี้ยเขาก็แนะนำบอกต่อค่ะซึ่งในช่วงแรกๆเนี่ยพี่ทำมันละแค่ไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยค่ะนั่งหลับรอลูกค้านอนรอลูกค้าก็มีแต่ว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยคือลูกค้าเขาบอกต่อค่ะเราก็เริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ช่วงนั้นเนี่ยเรื่องของโซเชียลจะยังไม่ค่อยแข็งแรงเหมือนปัจจุบันค่ะพอหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็เริ่มมาทำโซเชียลเริ่มทำการตลาดต่างๆเนาะ Facebook Instagram อะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงๆของตัวเองมีแค่4อะค่ะ4 สาขาสระบุรี2ที่นะคะแล้วก็ที่กรุงเทพก็จะมีฟิวเจอร์พาร์ครังสิตกับที่ท่ามหาราชที่นี่เนาะแล้วก็ที่เหลือคือพี่เพิ่งจะเปิดแฟรนไชส์ไปเมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมาก็มีสาขาเข้ามาอีก6สาขาก็เกือบทั่วประเทศเหมือนกันส่วนใหญ่ลูกค้าของพี่ที่เป็นสาขาแฟรนไชส์เนี่ยเขาจะเป็นแฟนคลับมาก่อนอารมณ์ประมาณว่าชอบทานพับสติ๊กแล้วก็อยากมีรายได้อยากมีอาชีพค่ะแล้วเขาก็ก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของเรามีไส้อะไรบ้างคะพี่ต่อยอันดับแรกจะเป็นออริจินอลค่ะออริจินอลปูอัดเบคอนแฮมรวมกันในแท่งเดียวในแท่งเดียวเลยใช่ค่ะแล้วก็ยำสาหร่ายซอสไข่กุ้งเป็นอันดับ2เนาะแล้วก็แฮมทูน่าอันดับ3ไก่ฮอตแอนด์สไปซี่ไก่หยองกล้วยหอมก้านปูหิมะค่ะแล้วก็ในส่วนของข้าวโพดนะคะก็จะรวมๆกันรวมๆกันคือทำธุรกิจสำหรับตัวพี่เองพี่มองว่ามันก็เสี่ยงค่ะการที่จะคิดตัวอะไรขึ้นมาสักอย่างนึงเนี่ยแล้วประสบความสำเร็จมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะแต่เผอิญว่าพี่โชคดีพี่ได้พับสติ๊กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลูกค้าตอบรับดีแล้วก็ในสิ่งที่พี่มองว่าคิดแปลกคิดแหวกแล้วมันประสบความสำเร็จอะค่ะเราโชคดีแหละนะทีเนี้ยปัญหาอุปสรรคพี่มีอะไรบ้างมันตอนนี้มันมีอย่างเดียวเรื่องของจำนวนลูกค้าในแต่ละวันมากกว่าขนมพี่เนี่ยคือทอดแต่เช้าตีสี่ทุกวันแล้วก็ถ้าขนมเหลือคือพี่ทิ้งไอ้จำนวนที่ทิ้งนี่แหละที่มันจะเป็นปัญหาค่ะเพราะเราสามารถไม่สามารถกำหนดได้เลยว่าในแต่ละวันลูกค้าจะมามากน้อยแค่ไหนวันแรกเป็นยังไงวันต่อมามันก็ควรเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็รับฟังคำติชมของลูกค้าซึ่งเหล่านั้นมันจะเป็นเสียงสะท้อนให้กับเราอยู่แล้วบางทีมันอาจจะมีผิดพลาดบ้างสำหรับตัวพับสติ๊กเพราะว่ามันเป็นงานแมนนวลลูกค้าเขารักเราเขาชื่นชมในตัวเราเนี่ยเขาก็ต้องโทรมาเตือนเราแล้วอ่ะให้คุณต่อยวันนี้ขนมมันมีรสชาติแปลกๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ขอบคุณแล้วเราก็ตรงนั้นมาปรับปรุงนะคะสิ่งเหล่านี้มันจะทำให้เราเนี่ยเดินต่อในธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องเหตุผลหนึ่งคือลูกค้าเป็นคนให้แนวคิดให้ข้อคิดให้คำติชมเราก็ต้องยึดถือตรงนั้นเป็นหลักอยู่แล้วส่วนในตัวพี่เองพี่มองว่าถ้าพี่มีความซื่อสัตย์และพี่มีจรรยาบรรณแล้วก็พี่เดินต่อไปในสายธุรกิจแบบนี้พี่ว่ายังไงซะสายแม่ค้าด้วยความซื่อสัตย์ของเราอ่ะมันก็ทำให้เราเดินต่อได้อยู่แล้วล่ะSubscribe ชี้ช่องรวยวันนี้คุณจะได้สิ่งดีๆติดไปตลอดชีวิตนะจ๊ะอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนี่เลยนะ